นรกแตกคนที่เข้าคิวต่อคิวรอกันมากมายก่อนหน้านี้ผมเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารฟิวชั่นลงทุนหมดตัวเลยพี่เงินที่หามาได้มันไม่พอที่จะจ่ายค่าที่ก็เดินมาถามแม่คงแม่ค้าเขาบอกว่าเออสมัยก่อนนะมีร้านผัดไทยร้านหนึ่งขายอยู่เจริญรัตน์เป็นรถเข็นนี่แหละขายดีมากตั้งแต่นั้นมา30ปีไม่เคยเห็นใครขายแล้วมีคนมาต่อคิวขนาดนี้เริ่มแรกไม่สนุกนะพี่ไม่ได้สนุกไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะคือการที่ออกมาทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้จักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากทำไปทำมา6เดือนดังและณวันนี้ที่ประสบความสำเร็จรายได้ก็ประมาณ8,000-9,000หมื่น